ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอท็อปไทยแลนด์กับผมปฐมพงศ์อัธศรีครับรายการโอท็อปไทยแลนด์ครับเป็นรายการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมสินค้าโอท็อปครับเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปที่น่าสนใจมากครับมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจน่าเรียนรู้หลากหลายครับเป็นการแปรรูปสมุนไพรนะครับกลายเป็นยานะครับสินค้าทางการเกษตรคุณผู้ชมครับรวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพมีขนมไทยด้วยนะครับรวมไปถึงที่นี่มีโฮมสเตย์นะครับที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างประเทศครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปครับก็อยู่ที่ตำบลเกาะเกิดครับอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปที่มีโฮมสเตย์ครับที่ให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับมาท่องเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยาก็มาล่องเรือกันได้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับนอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มอาชีพครับที่ผลิตสินค้าโอท็อปครับเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะครับเป็นโอท็อประดับติดดาวครับยังมีกลุ่มขนมไทยกลุ่มนวดไทยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งครับน่าสนใจมากครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณป้าลำพูนพันไหวครับก็เป็นประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะที่เกาะเกิดบางปะอินครับสวัสดีป้าพูนครับสวัสดีค่ะแหมอากาศเย็นสบายมากเลยป้าพูนนะฮะก็ริมแม่น้ำแม่น้ำอะไรครับเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอ๋อแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเลยนะครับแล้วก็มีเรือให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยมีเรือท่องเที่ยวทั้งเรือเล็กเรือใหญ่แล้วก็มีรถรางล้อยางวิ่งเที่ยวในหมู่บ้านด้วยวิ่งเที่ยวในหมู่บ้านด้วยนะครับที่นี่ก็ทำการเกษตรกันใช่ไหมฮะค่ะเกษตรครับมีทั้งผักอินทรีย์ผักปลอดสารพิษผักไร้สารพิษนี่แหละคุณผู้ชมครับแล้วก็ปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักชีวภาพนะหมักกันเองใช้กันเองลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะฮะแล้วก็คนปลูกด้วยนะป้าพูนเมื่อสักครู่เนี่ยเราไปดูกันผักปลอดสารพิษน่าสนใจหลายอย่างมีอะไรบ้างนะที่ปลูกตอนนี้อย่างในแปลงผักไร้ดินนั้นก็จะมีผักคะน้าฮ่องเต้ผักฟางตุ้งแล้วก็ผักขมแดงอะไรมีหลายอย่างแหมมาที่นี่อากาศดีคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยฮะได้ทานผักเพื่อสุขภาพแล้วได้ท่องเที่ยวด้วยที่นี่เห็นบอกมีโฮมสเตย์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยจะมี10หลังรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100ท่านได้100ท่านนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีต่างชาติมาอยู่ด้วยมาตลอดนะฮะมาจากไหนกันบ้างอย่างมันออสเตรเลียสิงคโปร์มาหลายประเทศอะค่ะใช่ครับก็จะมีกลุ่มทําขนมขนมข้าวยาคูน้ํานมข้าวยาคูขนมกงหรือขนมไทยทุกชนิดขนมไทยทุกชนิดนะก็มีสอนด้วยคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวมามีโอกาสได้ทําด้วยใช่มั้ยฮะได้ทําได้ร่วมด้วยได้ทําได้ชิมฝีมือตัวเองด้วยนี่แหละฝีมือของเขาเองก็สนุกสนานเห็นบอกว่าฝรั่งมาที่นี่ก็ประทับใจค่ะเย็นๆก็จะมีเด็กในหมู่บ้านเราเล่นอังกะลุงมั่งโขนมั่งจ้ะลำไทยก็แล้วแต่ดนตรีไทยนี่แหละนะฮะประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างชาติมาเห็นก็ประทับใจเขาก็เล่นด้วยเล่นด้วยนะสนุกสนานคุณผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตค่ะเราออมกันใช้หมุนเวียนแล้วก็ไม่เน้นให้กู้พยายามเน้นให้ออมถ้าเดือดร้อนใครกู้ป้าพูนเนี่ยครับอดีตผู้ใหญ่บ้านเก่านะครับคุณผู้ชมครับนะครับก็เป็นผู้นำที่นี่เข้มแข็งทีเดียวผลิตภัณฑ์เห็นบอกว่าเป็นการนำสมุนไพรที่อยู่บ้านเราแปรรูปก็เยอะป้าพูนใช้มาปลูกเดือนเป็นหมื่นลูกก็ต้องใช้ซื้อที่อื่นบ้างเพราะอยุธยาเราเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมปลูกแล้วมันก็ตายสองปีมันก็ตายมะกรูดเอามาทำอะไรมะกรูดมาทำตัวนี้จ้ะตัวนี้จะส่วนประกอบจะมีมะกรูดกระเทียมโทนพริกไทยดำยาดำเกลือใบขี้เหล็กอื่นๆก็เป็นภายในบ้านเราตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารเสริมอันนี้คืออะไรครับถ้ากินได้ตั้งเด็กเพื่อปรับสภาพร่างกายสมดุลเหมือนว่าขับสารพิษหรือกินประจำเลยไม่ต้องรอเจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยแล้วก็กินคู่ยาโรงพยาบาลไปเดี๋ยวหมอจะลดเหมือนป้าพูนเนี่ยทั้งเบาหวานไขมันหอบหืดใช่ไต20ปีรักษาโรงพยาบาลมาสุดท้ายไม่ไหวแล้วไตเริ่มเติมงูสวัสดิ์ขึ้นหัวเต็มหมดเลยหมอบอกไม่มีภูมิต้านทานพอไปตรวจ
3เดือนก็กินตัวนี้ไปคู่ยาโรงพยาบาลตอนนี้หมอลดยาหมดเลยหอบผืดก็ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้เลยฮะก็ทานตัวนี้ประจำมาเลยคืออะไรครับเนี่ยเป็นยาเม็ดลูกกรสมุนไพรยาเม็ดลูกกรสมุนไพรเหมือนให้ระบายใช่ครับเอาตำรับยาแผนโบราณนะครับซึ่งทำจากสมุนไพรไทยนี่แหละมาปรุงใหม่มาทำใหม่แต่ว่ามาตรฐานอย.นะครับคุณผู้ชมครับได้เลขทะเบียนได้เลขทะเบียนยาชัดเจนเลยมีเภสัชคุมมีเภสัชคุมด้วยสาวจบเภสัชแพทย์แผนไทยอ๋อลูกสาวพระภูมิจบเภสัชด้วยนี่ก็มาช่วยคุณแม่จ้าออกงานมาเลย13 ปีแล้วก็ช่วยดูแลตรงนี้เลยนะฮะก็สมุนไพรเนี่ยดีต่อสุขภาพนะครับคุณนะเป็นภูมิปัญญาเก่าเลยนะเก่าเลยฮะใช้ได้ดีประจำใช้ได้ดีมากแล้วประมูลเป็นคนละคนมาเลยเลยฮะสรรพคุณที่ใช้กันทั่วไปดีต่อสุขภาพยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคภัยอะไรนะกินเข้าไปถ้ามีอาการอย่างประมูลเนี่ยก่อนจะต้องหยอดจมูกใส่นัดให้ใจไม่ออกหัวใจที่กระจีดไปหูลมออกหูแขนขาไม่มีแรงทุกอย่างมันหายด้วยตอนกินใหม่ๆมันจะปวดเมื่อยมากกว่าเดิมแล้วพอกินไปเรื่อยมันจะหายค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะเหมือนไม่ใช่ไม่มีอันตรายทั้งสิ้นไม่ได้อะไรเป็นอาหารเสริมได้ไหมไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่รักษาโรคไม่ใช่รักษาโรคแต่มันเป็นยาระบายและปรับสภาพให้สมดุลในร่างกายเลยฮะเหมือนจะมีของจำเป็นเหมือนมีของอะไรที่มันแตกฟอมเข้าไปอ่ะก็จะถ่ายออกขับออกโอ้ครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นสมุนไพรก็ดีกับสุขภาพเห็นบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อปเรียกว่าชื่อดังของกลุ่มเลยตัวนี้เป็นตัวนำทุกอย่างแล้วก็กลุ่มเราอยู่ได้จนมีสมาชิกเรารับเราฝากกันด้วยออมทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็มีหุ้นกันด้วย2ปีมีปันผลคืนเลยครับสมาชิกเท่าไหร่แล้วเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเฉพาะสมาชิกยานี้38รวมแล้วทั้งหมดออมทรัพย์จะบอกออมทรัพย์ก็เกือบร้อยคนแล้วมีกลุ่มน้ำนมข้าวขนมข้าวกลุ่มทำไม้กลุ่มท่องเที่ยวเยอะอ่ะเยอะเลยรวมอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะในชุมชนเนี่ยนะหลายๆกลุ่มด้วยกันก็ช่วยกันนะครับอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปขายดีของกลุ่มของกลุ่มเลยนะครับก็ส่งคัดสรรด้วยคุณผู้ชมครับทำมากี่ปีแล้วเนี่ยประพูนครับตั้งแต่40ตั้งแต่40ประพูนเริ่มกิน38 38พอประพูนหาย3ปีก็มาเริ่มรวมกลุ่มกันตอนเนี้ยโอ้แต่ตลาดได้เปลี่ยนปรับปรุงมา10กว่าครั้งแล้วเลยฮะกว่าจะได้มาสถานลงสูตรปรับสูตรไม่ใช่ตัวสติ๊กเกอร์อ๋อสติ๊กเกอร์ปรับให้สวยขึ้นนะใช่สวยขึ้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็นบอกขายดีทีเดียวขายยังไงนะครับเนี่ยกระปุกนึง120จ้ะกระปุกละ120มีกี่เม็ดครับช่างเอาประมาณ250เม็ดอ๋อแต่ขายโหลละพันราคาส่งโหลละพันราคาส่งนะยาเม็ดลูกกรอนสมุนไพรครับคุณผู้ชมครับก็สรรพคุณเป็นยาระบายบำรุงธาตุนะพระภูมินะนะครับเหมาะสำหรับใครบ้างครับเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้หมดยกเว้นคนท้องคนท้องโบราณเขาจะไม่ให้กินกระเทียมไม่กินกระไทยแล้วก็ยึดติดตรงนั้นไว้หน่อยอ๋อเหรอฮะแล้วทานกันยังไงครับเนี่ยเย็นหนเดียวค่ะเอาวันละ1ครั้งนะครับยังเย็นหนเดียวถ้าน้ำหนักคนผอมไม่เกิน80หลังอาหารได้ทันทีอ๋อเหรอแต่ถ้าคน80กิโลขึ้นไปกินก่อนอาหารหรือไม่กินข้าวเย็นก็ได้ครับได้เช่นเดียวกันค่ะนะครับกระปุกนี้กี่เม็ดครับเนี่ยประมาณ250เม็ด250เม็ดราคาเท่าไหร่ครับ120จ้ะ120บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับแหมน่าสนใจไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพดีมากมาจากสมุนไพรสมุนไพรด้วยมองลูกค้าเขาเยอะมากเยอะค่ะสั่งบางคนปีนึงเพิ่งหมดเพิ่งมาก็มีแต่ขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันเลยเดือนตัวเที่ยวเหลือก็พออยู่กันได้ครับก็กลุ่มอยู่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยแหละก็ผลิตนะครับเรียกว่าสินค้าโอท็อปคุณภาพแบบนี้สมุนไพรนำมาแปรรูปเป็นยาครับดีต่อสุขภาพลูกค้าเยอะวางขายที่ร้านโอท็อปชุมชนยิ้มก็ขายดีขายดีจ้ะนะฮะลูกค้าแล้วก็สั่งไปสนีแล้วก็มาถึงบ้านแล้วจากคนมาดูงานแลกเปลี่ยนกันครับอ๋อปกติมีลูกค้าสั่งทางไปสนีด้วยสั่งทุกวันนะทุกวันอย่างน้อยก็สี่ห้าโหลทุกวันเลยเลยครับไกลถึงไหนเนี่ยยาลูกกรอนสมุนไพรยังสะแก้วหรือเปตงเกาะสมุยที่ไกลๆนะครับมีสุขมาดูแลทุกจังหวัดครับก็นี่แหละฮะทุกคนก็เป็นลูกค้าอยู่นะครับก็ใช้เนี่ยยาสมุนไพรของป้าพูนอยู่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีสินค้าตัวนี้ด้วยอันนี้น้ำมะกรูดที่เราผิวไปทำยาครับแล้วก็น้ำมันเหลือเพราะเดือนเป็นหมื่นลูกป้าพูนก็มาต้มมาคั้นใส่เกลือหน่อยนึงเอาถูพื้นไม้พื้นปูนได้หมดเลยเชื้อโรคไม่มีแล้วหอมเลยทำให้แม่บ้านทำขายขวดนึงก็30บาทขวดนึง30บาทผสมกับน้ำถูครับก็ทำจากมะกรูดใช่ไหมครับมะกรูดล้วนเลยจ้ะมะกรูดล้วนเลยใส่เกลือนิดหน่อย
ทำสมุนไพรมาถูสำหรับถูพื้นใช่ไหมครับประมูลนะถูพื้นสะอาดเลยสะอาดหอมเลยคนที่เป็นภูมิแพ้หอบผืนเนี่ยดีมากไม่จะไปใช้เคมีเลยนี่เลยไม่ต้องใช้เคมีคุณผู้ชมครับก็ทำโดยกลุ่มแม่บ้านแล้วนี่แหละขวดละ30 บาท30บาทอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะขายดีจ้ะขายดีครับนี่ฮะมีออเดอร์มาตลอดเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ชมครับมาที่ตำบลเกาะเกิดนะครับหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปกลุ่มของพระภูมินี่แหละนะครับแล้วก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูการผลิตเนี่ยครับยาเม็ดลูกกรอนสมุนไพรซึ่งกลุ่มทำอยู่ทุกวันแล้วก็ขายดีเป็นสินค้าเรียกว่าขายดีประจำกลุ่มเลยอันดับหนึ่งเลยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกับกลุ่มด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลายท่านที่ซื้อไปก็ทานแล้วก็เห็นบอกว่าดีต่อสุขภาพก็บอกต่อนะครับเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนับสนุนครับก็ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยนี่แหละนำมาแปลงรูปนะครับแต่คุณผู้ชมตามผมนะครับตามประปูนไปดูกระบวนการการลูกทางด้านในการทำยาเป็นลูกกรอนสมุนไพรนะตามไปครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือสถานที่ผลิตยาแผนโบราณนะพระคุณครับนะครับโอท็อปกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะผลิตที่นี่เลยนะครับนี่ฮะก็มีลูกสาวพระภูมินี่แหละเป็นเภสัชด้วยใช่เป็นเภสัชครับอยากจะขอคำปรึกษาแนะนำได้หมดเลยได้ครับแต่เข้าไปดูข้างในคุณผู้ชมครับไปดูกระบวนการผลิตไปดูที่ผลิตเดี๋ยวตามไปครับดูการทำยาเม็ดลูกกรอนสมุนไพรครับตำรับยาโบราณนะครับพระพุทธครับอันนี้บดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับหอมมากเลยพระพุทธใจหอมใกล้ๆเนี่ยนะชิมได้ชิมได้ด้วยแล้วชิมได้เลยลองๆคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับจ้าหอมแล้วมันจะคุ้มชุ่มคอมีรสขมขมเผ็ดนิดๆเผ็ดนิดๆแต่ว่าชุ่มคอนะชุ่มคอแล้วหอมด้วยคนเป็นลมเวียนหัวประจำก็จะไม่เป็นครับที่เมารถเมาอะไรหูประปูนน่ะแย่แล้วอ่ะสุขภาพปรับสมดุลในร่างกายใช่ค่ะไม่มีผลข้างเคียงทั้งสิ้นกินประจำเลยกินเนื้อหน้าทุกวัยทุกวัยเพศวัยแล้วครับจ้ะหอมมากนะเดี๋ยวไปดูตรงที่ปั้นครับจากกระบวนการนี้ไปไหนต่อประมูลเดี๋ยวไปดูที่ปั้นเลยตามมาครับคุณผู้ชมครับไปดูกระบวนการขั้นตอนต่อไปจ้ะหลังจากกระบวนการบดเมื่อสักครู่ว่าบุญครับนะหลังจากนั้นกระบวนการต่อมาคืออะไรนะคือมาปั้นค่ะนำมาปั้นเม็ดเหรอนำมาปั้นเม็ดที่เห็นอยู่นี่เหรอครับสังเกตไหมเท่ากันหมดเลยหลายคนแต่เม็ดเท่ากันหมดเม็ดเท่ากันหมดเลยทำมา14-15 ปีแล้วอ่ะเกิดจากความชำนาญนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านคุณป้าคุณยายอายุมากๆกันทั้งนั้นแต่สิบก็มียังมีได้อยู่ใช่ไหมนี่อะไรครับก็ด้วยประสบการณ์จะเห็นว่าการปั้นออกมาเม็ดเท่ากันจริงๆเม็ดเท่ากันหมดเลยไหมครับเดี๋ยวพออบแห้งแล้วจะยุบเหรอนิดเนี่ยเม็ดเล็กเลยฮะทีนี้มันยังเม็ดใหญ่อยู่มันยังสดอยู่ยังสดอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปอบแล้วจะยุบเหรอนิดต้องไปตากก่อนไปตากเพื่อจะเทรวมกันไงครับถ้าอย่างเงี้ยไปอบเลยอย่างงี้มันก็จะได้แค่5ถาดครับถ้าเราตากสักแดดแล้วไปเทรวมจะได้25ถาดต่อครั้งอ๋อจ้ะเหรอครับได้25ถาดต่อครั้งนะครับก็ทำแบบภูมิปัญญาคุณผู้ชมครับทำมือทุกขั้นทุกตอนนี่แหละหลังจากนี้ไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตากแล้วก็ที่นึ่งไอ้ที่อบครับไปดูตากจากเนี่ยฮะแสงอาทิตย์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพลังงานแสงอาทิตย์จากตากนะแล้วก็ไปเข้าตู้อบแล้วไปเข้าตู้อบเนี่ยใช่ตามไปครับกระบวนปั้นเมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับไม่กระบวนการหนึ่งครับตรงนี้ตากแดดแล้วครับพระคุณอันนี้ตากแดดจ้ะแหมกลิ่นหอมมากเลยนะครับเนี่ยหอมมากนะฮะตากแดดแบบนี้หอมจริงๆคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นสมุนไพรอันนี้เพิ่งตากอันนี้ตากไว้มั่งแล้วเม็ดจะเริ่มดำลงแล้วเล็กนี่ฮะเม็ดดำลงแล้วก็เม็ดเล็กด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเข้าตู้อบเลยครับตากอยู่นานไหมพระคุณประมาณแดดนึงอ่ะประมาณหนึ่งแดดหนึ่งแดดแดดเปรี้ยงๆแบบนี้หนึ่งแดดเลยใช่ค่ะนะครับก็เริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วเดี๋ยวไปดูที่กลิ่นหอมเดี๋ยวไปดูที่อบจุดต่อไปได้ตามไปครับไปดูกระบวนการต่อไปครับคุณผู้ชมครับก็จะเข้าตู้อบนะครับคุณนะนะครับเข้าไปนานไหมเนี่ย
ประมาณ80องศาอ่ะกระบวนการตากแดดเมื่อสักครู่ครับพระคุณครับมาที่ตู้อบนะตู้อบนี้เดี๋ยวพระคุณได้ดูครับเป็นตู้อบลมร้อนนะฮะตู้อบลมร้อนเนี่ยครับอบอย่างเงี้ยอ๋ออบอย่างนี้เหรอฮะจ้าครับประมาณ80องศาประมาณ80องศานะครับความร้อนแล้วก็คุมอุณหภูมินะแล้วเราก็อบใหม่จนกว่าจะแห้งกรอบอ่ะอ๋อเหรอครับอบไว้นานไหมเนี่ยประมาณ80องศาก็เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะครับความร้อน80องศาให้อ่อนสุดนะแดดก็ต้องอ่อนสุดครับจ้าอบกันได้เยอะไหมครับเนี่ยเยอะได้25ถาดอย่างเมื่อกี้เนี่ย25ถาดนะเมื่อกี้ได้อบอย่างนั้นนะมันจะได้แค่ถาดบางแต่พอเราเอาไปพึ่งแดดแล้วมาเทรวมกันเนี่ยมันจะได้ถึง25ถาดโอ้เหรอครับอบต่อครับนี่ฮะตู้อบลมร้อนตู้ใหญ่เลยนะครับตู้ใหญ่เลยค่ะเอางบประมาณมาจากไหนเนี่ยครับพูดอันนี้ระดมหุ้นสมาชิกซื้อกันระดมหุ้นสมาชิกซื้อใช่กี่ปีแล้วเนี่ยตู้เนี่ยตั้งแต่ปี46โอ้10ปีแล้วคุณผู้ชมตอนนั้นราคาเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นก็ประมาณ 7-8 หมื่นครับเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นแสนเป็นแสนขึ้นนะครับก็จากระดมทุนสมาชิกนี่แหละจะหุ้นกันระดมหุ้นกันนะครับไปซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เอาไว้เนี่ยแหละอบสมุนไพรและทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสหมดเลยต้องสั่งทำใช่ไหมครับสั่งทำมาตรฐานมากคุณผู้ชมครับก็ฆ่าเชื้อเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็เรียบร้อยจนเรียกว่าหรือจะไปช่างใส่ถุงแล้วก็ซีนดิแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ครับก็จำหน่ายจะเห็นว่ามีกระบวนการมีขั้นตอนการทำนะครับคุณผู้ชมครับเยอะเลยพระคุณนะครับก็ทำกันทั้งวันแหละทั้งวันตั้งแต่เช้านะครับยาเป็นลูกกรสมุนไพรคุณผู้ชมครับโอท็อปติดดาวของบ้านก่อเกิดครับก็สินค้าขายดีของกลุ่มครับก็ผู้ที่รับประทานไปก็ดีต่อสุขภาพนะครับมันจะไปที่คุณภาพมันเองอะนะไม่ได้โฆษณาหลายคนบอกต่อบอกต่อกันครับก็เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อต่อเนื่องแล้วก็เกิดการบอกต่อนะเพราะกินแล้วดีคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะต่อจากสุขภาพจากเรียกว่าสมุนไพรนะครับดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนน่าสนใจมากยาลูกกรอนสมุนไพรแผนโบราณแผนโบราณอายุวัฒนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกันแล้วทำกันแล้วจ้ะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับขั้นตอนการผลิตยาเม็ดลูกกรอนสมุนไพรครับต้องบอกว่าสะอาดมาตรฐานมากเลยครับคุณนะครับเห็นกระบวนการผลิตทุกขั้นทุกตอนครับก็ผลิตที่นี่แหละครับที่ชุมชนของกลุ่มนี่แหละนะครับก็โดยฝีมือกลุ่มแม่บ้านเราจ้ะกลุ่มแม่บ้านนะครับผลิตภัณฑ์ก็นี่แหละครับสมุนไพรที่บ้านนี่แหละปลอดสารพิษด้วยนะครับก็ผลิตเป็นยาลูกกรอนสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณอายุวัฒนะด้วยนะครับขายยังไงครับประมูลครับขายกระป๋องละ120กระป๋องละ120โลละ1,000นะครับมีกี่เม็ดนะฮะประมาณ250ช่างเงาช่างเงานะฮะก็ท่านใดอยากจะซื้อพระธาตุประทานค่ะนะครับก็ดีต่อสุขภาพแล้วครับคุณผู้ชมครับนะครับบำรุงร่างกายก็ปรับสมดุลขอท้าพิสูจน์ไม่คุยแต่ขอท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์ให้ได้ลองกันดูได้ลองดูได้ครับก็ทุกเพศวัยแล้วครับคุณผู้ชมครับหรือท่านใดนะครับอยากจะนำไปขายต่อได้ไหมครับคุณได้ได้นะก็ทั่วประเทศได้เลยได้ค่ะนะครับสั่งซื้อทางไปรษณีย์เหรอฮะได้ครับลังไปจันนีแล้วก็มาซื้อถึงบ้านได้จะมาดูที่ผลิตที่อะไรก็ได้มาดูที่ผลิตได้คุณผู้ชมครับผลิตก็ทุกวันแหละครับทุกวันนะครับโดยกลุ่มแม่บ้านเรานะครับหรือว่ามีที่ร้านโอท็อปชุมชนยิ้มก็มีขายด้วยมีไปวางนั้นประจำครับก็ไปดูได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูกประคบสมุนไพรนะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยน้ำสมุนไพรถูพื้นจ้าถูพื้นจากมะกรูดค่ะนะครับแล้วก็แท่นยืนเพื่อสุขภาพอันจักรยานและการนอนนวดดึงเส้นครับแหมล้วนแต่เพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยทุกคนน่าสนใจนะครับหรือท่านใดอยากมาเที่ยวที่นี่ครับบ้านก่อเกิดนะครับอยู่ที่ตำบลก่อเกิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยาก็มาได้ที่นี่มีโฮมสเตย์สามารถพักผ่อนได้ด้วยนะครับยังมีขนมอีกหลากหลายนะอย่างเช่นมีกรอบโบราณขนมข้าวยาคูขนมคงมีครบมีครบเลยนะครับมาลองทำกันได้คุณผู้ชมครับทำเองชิมเองได้เลยนะครับมากันเป็นหมู่คณะมาแบบครอบครัวก็ได้นะครับมีเรือให้ล่องด้วยแหมธรรมชาติก็เรียกว่าน่าท่องเที่ยวมากเลยนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับในช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็มาได้คุณผู้ชมครับไม่ไกลเลยอยุธยาใกล้นิดเดียวนะครับบางปะอินลงทางด่วนแป๊บเดียวครับนะครับมาที่นี่เลยครับติดต่อป้าภูนได้เลยครับ
ก็ท่านใดสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับวันนี้ O-Top Thailand ต้องขอบคุณประภูมิที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะ